และนักร้องนำโชคในวันนี้ก็คือหนึ่งในคณะกรรมการของเราซึ่งวันนี้เธอได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักร้องนำโชคครับคุณศิรินทรานิยาโกนักร้องลูกทุ่งหญิงมหาบัณฑิตคนแรกของประเทศไทยและเธอยังได้รับรางวัลพระราชทานขับร้องเพลงดีเด่นจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยปี2532อีกด้วยครับและในวันนี้เธอก็ได้นำซิงเกิลใหม่ล่าสุดคนข้างหลังมาร้องให้แฟนรายการได้ฟังกันครับคนอยู่ข้างหลังยังเฝ้ารอให้เธอได้มองเห็นบ้างถูกปดบังอำพรางก็มีแต่คนที่เธอสนใจคนอยู่ข้างหลังยังเฝ้าคอยเลื่อนลอยจากความชิดไกลถูกบดบังเอาไว้แล้วอีกเมื่อไรที่เธอจะมองเห็นกันอยากอยู่สูงก็คงเด่นดีอยากจะมีปีกบินเหาะไปให้เธอหันมาสนใจฉันให้ฉันเป็นบุคคลสำคัญเป็นความฝันที่เธอพบเจอได้แต่เธอและเมื่อรักเธออยู่ฝ่ายเดียวอยู่ข้าง